2, 1, top. Allumage P80, décollage. La propulsion est nominale. ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่จรวดเวก้านะครับตอนนี้ได้ขึ้นสู่ในชั้นอวกาศเรียบร้อยชั้นอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ Acquisition de la télémesure par la station de Saint-Jean-du-Maroni ยังปกติอยู่นะครับ Les paramètres à bord sont normaux ใช่ใช่ด้านขวานะครับเนี่ยจะเป็นมุมกว้างนะครับของการส่งตัวตอนนี้พีออสได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นเมมิโน่ครับตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าจรวดยังอยู่ในสถานะปกตินะครับเป็นท่าการ propulsion nominal ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากปกติครับสถานการณ์ปกติครับสถานะของจรวดยังปกติครับยังnormalอีกครับยังปกติครับมีปารามิตรอบอร์ส่งน้องมูข้อมจรวดที่หนึ่งจากเชื้อเพลิงของไม้ประมาณกี่นาทีนะครับคุณสาพันธ์1นาที56วินะครับแบบแจ็คโซนจะมีการปลดจรวดท่อนที่1ลงนะครับเราหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีนะครับโอเคครับตอนนี้สถานการณ์จรวดก็ยังปกตินะครับ Oh my god I am Z23 What an look we can see the PAT separationIn live from the cameras, it's wow. This is incredible. I am very impressed to have witnessed this launch. ดูนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเรามีการแยกข้อจรวดหนึ่งชิ้นออกมาแล้วนะครับ Yeah. And so far everything is nominal, so it's very good. So in the Zephyr 23 as ignited, so started the second stage phase. So in a few seconds, it will finish its job. So we will come down now, นะครับAnd then the third stage will continue to continue the mission. So now we are waiting for the next announcement. And this follows the basic principle. When it comes to a space launch, you've got to shed as much weight as possible and as fast as possible, right? Yes, indeed. The principle is to get rid of the useless mass as you can. No, no. We separate the first stage, then we soon separate the second one. And the basics is when an engine has finished burning and consumed its propellant, we just separate it. If we keep it on board, we would bring useless mass into space. And this useless mass is also costly in terms of propellant. So that's why we split a rocket into different stages to be able to get rid of the mass as we go when it's no longer necessary.So within 3 minutes, เป็นภาพซิมูเลชันแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็จรวดถึงเกิดว่าจรวดเวก้านะครับได้ปล่อยตัวเชิร์ชเฟสลงไปนะครับด้านล่างนี่จะเป็นไทม์ไลน์นะครับของการปล่อยนะครับตอนนี้ยังสถานการณ์ปล่อยเซตเตอร์สเตจแล้วนะครับปล่อยเซตเตอร์สเตจแล้วครับทุกอย่างนอมินอลครับทุกอย่างนอมินอลนะครับทุกอย่างปกติดีครับตะกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับเรามีการเปิดตาริ่งนะครับสังเกตเราเห็นดาวเทียมของเราแล้วนะครับอันนี้นะครับและการนอมินอลทุกอย่างนะครับตอนนี้